ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะครับถ้าเล่นแขวนไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตเซียนพระนะพระที่พ่อแม่เรานะให้เราแขวนแต่เด็กอ่ะถ้าไม่ดีอ่ะพ่อแม่จะให้เราแขวนนะครับถูกไหมฮะพ่อแม่ให้เราแขวนพระเพราะอะไรกลัวเราตายพ่อแม่เราเนี่ยเวลารับจากหลวงพ่อจะบอกว่าขอไปให้ลูกมีลูก3คนถูกไหมพระที่พ่อแม่เราคัดแขวนให้เราแขวนคอเนี่ยเขากลัวเราตายไงเขารักเราไงเขาจึงขอหลวงพ่อมาให้เราแขวนถ้าจะหาพระอีกองค์มาแขวนคอก็หาแบบที่พ่อแม่เราให้แขวนเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปถามใครฮะอีกอย่างหนึ่งที่คนสมัยโบราณแขวนคือเพื่อนโดนแล้วไม่ตายคนนั้นมีเห็นคาตาว่าโดนเหล็กทับโดนรถชนแล้วไม่ตายจึงจะมีองค์ที่สองมาแขวนคอแค่นั้นเองครับถ้าเด็กๆเราแขวนพระอะไรตกหายไปก็ไปหาแบบนั้นกลับมาแขวนใหม่พอแล้วแต่ถ้าเล่นขายนะฮะก็นะฮะเล่นที่ไม่มีคนซื้อจริงแค่นั้นเองครับไม่ใช่เล่นที่ออกบัตรได้เล่นที่มีคนซื้อจริงทุกวันนี้ผมทำไลฟ์สดเนี่ยเอาจริงๆใช่ไหมผมไม่อยากซื้อพระนะจริงพระเครื่องผมเนี่ยเยอะมากผมไม่ซื้อผมสบายใจแต่ถามว่าทำไมผมต้องซื้อพระคุณเห็นไหมครับแบบนี้แท้แล้วซื้อไหมให้ผมซื้อแล้วก็ยังไม่เชื่อแต่คนที่คิดง่ายๆซื้อพระแบบที่ผมเล่นน่ะเอามาขายผมอ่ะคุณได้ตังค์แน่นอนอย่าสงสัยว่าพระบางอย่างทำไมเอามาขายผมแล้วผมไม่ให้ความสำคัญทั้งที่มีโฆษณาชวนเชื่อว่าเขาลงเขาเล่นกันก็ผมรู้ว่าวันหนึ่งมันก็หมดคุณค่าเพราะเขาไม่มีลูกศิษย์รองรับอ่ะพระที่สูกสร้างขึ้นมาโดยเจตนาเพื่อขายแล้วไม่มีคนรองรับจริงอ่ะไม่มีลูกศิษย์เขารองรับจริงอ่ะมันจะเอาอะไรมาขึ้นนะครับแล้วผมจึงไม่เอาพระกระแสเหล่านั้นมาให้แฟนเพจคุณนึกภาพออกไหมบางคนถามพี่การแบ่งปันพระเครื่องของผมคือจุดประสงค์หลักนะให้คุณเห็นว่ามีคนซื้อจริงเท่าไหร่คุณชอบถามว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นี่ไงถ้าพูดภาษาชาวบ้านผมแบ่งเช่าหรือผมขายให้คุณเห็นอยู่นี่ไงว่ามีคนซื้อเท่าไหร่นั่นน่ะมันคือตัวเลขที่ได้ตังค์แน่นอนถ้าพระคุณแท้ผมตลกมากนะพระต้องแพงอ่ะผมบอกผมขายปู่สุกองค์ละ 50,000 น่ะโอ้ยแท้ต้องเป็นแสนคุณลองถือปูสุกแท้ๆไปขายเซียนดิมันซื้อแสนนึงให้คุณเห็นไหมผมขายสมเด็จองค์หนึ่งแสนกว่าสองแสนแท้ต้อง20-30 ล้านตอนเขาขาย20-30 ล้านตอนเขาซื้อจริงเท่าไหร่คุณต้องเข้าใจเลยลึกซึ้งกว่านี้อีกว่าคนดูพระเป็นไม่ซื้อพระแพงจริงแต่คนที่ต้องซื้อแพงคือดูพระไม่เป็นต้องไปตัดจากคนดูเป็นมาต้องโดดเด่นแต่เขาเรียกว่าภาษาพระเรียกเต็มคนดูพระเป็นเขาไม่จำเป็นต้องซื้อพระแพงหรือวันหนึ่งคุณลองดูพระเป็นเองดูดิคุณอยากจะซื้อแพงไหมแต่คนที่เขายอมจ่ายตังค์แพงเนี่ยเขาต้องการความชัวร์ว่าผ่านตาผ่านการการันตีมาแล้วฉะนั้นบรรดาเซียนที่ขายพระเนี่ยที่ดูพระไม่เป็นเนี่ยซื้อพระเองไม่ได้ก็ต้องโดนเต็มข้อแล้วมาบวกพระมันจริงแพงเกินจริงไงคุณอยากเป็นนะ
ต้นขั้วหรือคุณอยากเป็นท้ายน้ำคุณถามตัวเองแต่ปัจจุบันมันง่ายกว่าไม่ต้องไปอะไรเลยเอาใบเซอร์มาทำให้พระขายได้แพงง่ายสุดเพื่อนผมคุยบอกไหมโอ๊ตอย่าว่าเรานะทุกวันเนี้ยกูเดินหาพระมันๆไปออกบัตรซื้อถูกๆไงมันๆไปออกบัตรออกได้กูขายราคาแท้เลยกูก็อยู่ได้คือมันไม่จำเป็นต้องหาพระแท้หาพระมันๆและเอาไปเสี่ยงออกบัตรถ้าออกได้กูก็ขายราคาหลวงพ่อนั่นแหละจริงๆแต่ช่วงนี้กูสบายใจกว่ากูรู้จักคนออกบัตรนะเขาออกกันมา700กูออกไปละ 4,000 กูออกได้ทุกใบเลยชื่อกูออกไปชื่อเป็นชื่อกูเข้าไปก็ออกได้แล้วครับนั่นแหละครับอันนี้มันคือวัฏจักรของวงการฉะนั้นถ้าคุณดูพระเป็นเองอ่ะคุณจะได้พระดีโดยที่ไม่ต้องแพงพ่อแน่นอนครับเซียนพระที่เขาไปเดินหาพระในสนามเขาไม่ได้ซื้อแพงแล้วผมไม่เห็นด้วยกับพระแพงผมบอกเลยครับเพราะเวลาขายแพงไปแล้วนะมันต้องตีให้พระเหลือน้อยครับไม่งั้นไอ้ที่ขายแพงไปพอเขาไปได้องค์ที่สองถูกกว่าเขาจะคืนองค์แพงไงพระเครื่องมันจริงไม่มีราคากลางถ้าหายากจริงอ่ะไม่ว่าพระที่หายากจริงคืออะไรพระเก่าทำไมพี่โอ๊ตพระเก่าสร้างน้อยเหรอจริงแพงเขาไม่ได้สร้างน้อยครับแต่เขาเหลือสวยน้อยคุณเข้าใจไหมฮะพระเก่าเขาไม่ได้สร้างน้อยแต่เหลือสวยน้อยเพราะว่าถูกแขวนจนเปื่อยทิ้งไว้สนิมกินบ้างนะฮะเกิดนะครับตกสูญหายไปบ้างเลยเหลือน้อยพระเก่าไม่ได้สร้างน้อยนะครับแต่เหลือสวยน้อยก็เลยแพงคิดอะไรไม่ได้เหมือนถ้วยลายคามอ่ะครับเห็นไหมฮะถ้วยลายคามอ่ะถ้วยเก่าๆอ่ะตกแตกเหลือน้อยถ้วยสมัยใหม่ทำขึ้นมาขายได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ก็ทำได้มะรืนก็ทำได้แต่ถ้วยเก่าๆอ่ะเขาตกแตกไปแล้วมาทำวันนี้ก็เป็นถ้วยใหม่มันก็ไม่คลาสสิกมันก็ไม่เป็นของสะสมฉะนั้นคำว่าพระเก่าเขาไม่ได้สร้างน้อยใครบอกพระเก่าสร้างน้อยบ้าแต่สร้างเยอะนี่แหละแต่เขาเหลือสวยน้อยไงพระเก่าอ่ะถูกแขวนจนสึกเหลือสวยไม่เท่ากันฉะนั้นก็เลยแพงอันนี้คือตามกลไกสากลอยู่แล้วนะครับโอเคนะวันนี้ก็ใครถามเรื่องใบเซอร์ผมมาเนี่ยนะฮะสมเด็จน่าจะสร้างเยอะเยอะอยู่แล้วครับนะเอาว่าชีวิตผมเนี่ยเจอสมเด็จที่เป็นถ้าคุณดูเนื้อสมเด็จจากความเก่าคุณมีพระแท้แขวนคอแน่นอนถ้าคุณไม่ไปบ้าบอกไอ้10ล้าน20ล้านนะแต่นะครับใครจะซื้อ10ล้าน20ล้านมันก็เรื่องของเขามันเงินของเขาแต่ถ้าคุณเอาพระแท้ที่มีความเก่าไปถามเซียนแล้วเซียนบอกเก๊เนี่ยนะครับผมบอกว่าคุณก็จะพลาดโอกาสได้แขวนพระสมเด็จโตไปก็แค่นั้นพี่โอ๊ตที่ผมถามผมขอโทษหลวงพ่อเงินห้วยเขนทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกหรือเปล่าคุณโอ๊ตเอางี้ก่อนชื่อพี่หนึ่งหรือพี่น้องนะครับมีใครบอกว่าไม่ทันมั้งยังมีน้อยใช่ครับคือพระสมเด็จเนี่ยเขาไม่ได้สร้างน้อยแต่เขาเหลือน้อยไงนะตกสูญหายหักบ้างนะครับสมัยก่อนก็นิยมเอาสมเด็จมาตำเป็นมวลสารสร้างพระใหม่บ้างก็เหลือน้อยครับ164พิมพ์นะที่แน่ๆนะบันทึกของหลวงปู่คำวัดอมรินทร์หลังลูกเหมือนฝังตะกุดแต่เนื้อเก่าเหมือนปี95จะหาก็มันก็แท้แล้วครับพี่สราวุธถ้าเนื้อเดียวกับ95ก็ต้องแท้ด้วยออโต้ครับห้วยเขนเนี่ยพี่ถามผมว่าทันไหมผมบอกว่าทันแต่ถ้าคนอื่นบอกไม่ทันเนี่ยพี่จะยังเชื่อผมอยู่ไหมล่ะถ้าใครบอกว่านะพ่อเงินออกวัดห้วยเขนไม่ทันเอาชื่อคนพูดมาบอกผมผมก็บอกว่างั้นกลับไปถามคนที่บอกว่าไม่ทันน่ะใช่คนสร้างไหมรู้เรื่องอะไรกับพ่อเงินบ้างนะฮะผมอยากทราบสมเด็จกู่ธาตุพนมมีจริงไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงแต่ธาตุพนมอ่ะไม่ใช่ธาตุพนมที่นครพนม
พระธาตุพนมมีความสำคัญครับนะในวัดสุทัศน์เนี่ยจึงสร้างพระธาตุพนมจำลองไว้แล้วตอนสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ก็เลยบรรจุพระสมเด็จซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในเจดีย์นั้นแล้วพอเจดีย์นั้นเกิดชำรุดพระก็แตกมาจากเจดีย์ธาตุพนมแต่ธาตุพนมเนี่ยคือพระธาตุพนมจำลองที่อยู่ในวัดสุทัศน์ครับพอแท่งหนองลานหน่อยครับความรู้ยังไงครับต้องบอกผมก่อนแต่พระพ่อแท่งที่เขาเล่นกันเพราะว่ามีหลวงตาที่เสียสติคนหนึ่งนะฮะเป็นศิษย์พ่อแท่งแล้วก็เหน็บเหรียญพ่อแท่งตลอดนะแกชอบเอามีดเนี่ยกรีดกระดานเสียบกระดานวันหนึ่งไม่รู้แกเป็นอะไรขึ้นมาแกเอามีดเนี่ยปักใส่อกตัวเองแล้ววิ่งชนข้างฝาชนปั้งปั้งแล้วมีดไม่เข้าเหมือนกับแกเรียนวิชาจนธาตุไฟแตกนั่นแหละครับก็เลยทำให้เหรียญพ่อแท่งวัดหนองลานโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันครับผมอยากดูพระแล้วนะครับโอเคสมเด็จบางเชียนวิเชียนฉายแท้ทันสมเด็จไหมแท้ไหมแท้เพราะสมเด็จมีความเก่าทันสมเด็จโตหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เต็มปากเพราะผมเกิดไม่ทันและผมไม่ใช่คนสร้างมียันถึงประเทศลาวกัมพูชาครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ขี่ไก่จัมโบ้มีประวัติสร้างไหมต้องบอกก่อนครับว่าท่านเนื้อใช่นะท่านเนื้อเทียบเคียงกันน่ะนะครับกับเนี่ยพระสมเด็จของท่านผมก็ว่าก็โอเคอ่ะแต่ถ้าเขาเนื้อไม่ถึงอ่ะเราไม่ต้องไปค้นหาแล้วเพราะหน้า17แพงไหม17ก็เหรียญปี74หลายหลายหมื่นนะครับปู่ทั่วทรายขาวฝังตะกุดมีไหมโอ้โหคำถามแบบนี้พี่นะครับผมเอาว่ามีก็มีไม่มีก็มีมีคือไม่ได้ฝังตะกุดทุกองค์ดีกว่าเอาง่ายๆนะครับแต่ส่วนมากนะฮะจะฝังนะเอาส่วนมากจะไม่ฝังแต่ฝังก็ต้องมีคนพูดไม่ได้สร้างคนสร้างไม่ได้พูดถูกต้องครับปู่กรองวัดสว่างอารมณ์ไหมต้องบอกก่อนครับว่าผมอะไม่ใช่อัจฉริยะที่จะรู้จักทุกอย่างแต่ชื่อวัดสว่างอารมณ์ชื่อวัดนี้ผมได้ยินมานานครับอินโดจีนเก็บยาวๆได้ไหมทำไมอะครับพี่เก็บแล้วไฟจะไหม้บ้านเหรอครับคือผมไม่เข้าใจอะเก็บยาวเก็บสั้นมันคืออะไรฮะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆนะฮะอินโดจีนประวัติชัดเจนดีแล้วจะเก็บยาวเก็บสั้นมันแล้วแต่คุณเลยพระแท้น่ะอยู่กับเรานะครับความประสบการณ์ที่ได้ยินมาดียังไงนะครับก็คือมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงประสบการณ์นั้นเราก็มีความสุขก็พอแล้วนะหลวงพ่อปานบางนงโคที่กดไม่เต็มพิมพ์มีไหมคุณก็ลองเอาดินเหนียวมาร้อยก้อนแล้วก็ทำบล็อกมาอันนี้ก็นั่งกดอยู่บ้านนะแล้วคุณจะได้คำตอบนะเต็มไม่เต็มมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นมันเนื้อเดียวกันหรือเปล่าถ้าเนื้อเดียวกันก็คือใช่ความเก่าเท่ากันก็คือใช่เหรียญพ่อทองสุกฤทธวันทันหลวงพ่อทองสุกไหมอย่าหางานให้ผมนะอย่าหางานให้ผมผมต้องบอกก่อนว่าอย่าหางานให้ผมเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเอาง่ายๆประวัติอะที่ทันเนี่ยนะครับมันก็ทันแต่ไอของที่เอามายัดเป็นวัดมลึกอะมันได้ออกมาได้แจกตอนวัดมลึกจริงหรือเปล่าโอเคประวัติอ่ะมันไม่ผิดหรอกครับแต่ของที่เอามาเล่นเข้าประวัตินั้นน่ะมันใช่หรือเปล่านะมันก็เหมือนกับวันเนี้ยโอเคแบงค์วัดเขาต้องไปออกงานอีเวนต์แล้วแบงค์วัดเขาไม่ว่างคุณไปเอาเด็กอายุ18ที่หน้าตาคล้ายแบงค์วัดเขามาออกอีเวนต์น่ะมันก็เหมือนคนหน้าคล้ายอ่ะอายุต่างกันน่ะนะแล้วมันใช่แบงค์วัดเขาหรือเปล่ามาตรฐานสากลของผมนะครับคำพูดที่ช่วยขายพระได้ง่ายครับแค่นั้นเองนะคำพูดที่ช่วยให้ตัวเองมีเครดิตอย่างอัศจรรย์ทั้งที่เราไม่มีความรู้นะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ทำให้คนไม่มีความรู้มีเครดิตอย่างอัศจรรย์เขามาตรฐานสากลก็คือทำให้พระเราที่เราจะขายเนี่ยขายได้ง่ายขึ้นเป็นคำพูดหลอกให้คนซื้อครับดาดินสอมาปีไหนก็ดินสอมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับจานดินสอปัจจุบันจานได้ไหมดินสอปัจจุบันมีขายไหมล่ะครับมีฉะนั้นพระจานดินสอมีปีไหนมีได้ตลอดครับปัจจุบันก็มีได้แต่ถ้าจานด้วยปากกาเมจิมันมีก่อน2500ไม่ได้อ่ะจบครับถ้าบอกว่าเนี่ยพระปี2480หลวงพ่อจานเมจิอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อ
แต่ถ้าบอกว่าจานดินสอได้เพราะดินสอตอนนั้นมีแล้วปัจจุบันยังจานดินสอได้ไหมก็ได้ก็เหมือนคุณเขียนจดหมายสมัยก่อนนะคุณเขียนด้วยดินสอปัจจุบันคุณจานดินสอมาเขียนได้ไหมก็ยังได้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคพี่นายกรรมนะของนายจรัสนะลูกบุญมีนะครับอันนี้เป็นวินัยกรรมของนายจรัสที่เขียนไว้ปี2470เพิ่งจะค้นเจอโอ้โหนะเขียนด้วยนะครับปากกาเมจิเลยศาลจะรับว่าพินัยกรรมอันนั้นน่ะมันใช่ของนายจรัสสอคำดีที่เขียนปี70หรือเปล่าศาลไม่รับพวกเราตั้งสติแล้วว่าคิดได้ไม่เอาไม่เอาคำไม่เอาไอ้เรื่องหลอกลวงจากคนอื่นที่คุณฟังมาถามผมไม่เอานะครับใครเนี่ยใครพิมพ์ของพ่อทองสุกมีจริงก็ออกมาลึกก็เหมือนออกที่วัดตโนดแต่ที่เบอร์ยัดเป็นมาลึกเก๊แหมพี่มีนพี่พูดสตองเลยนะพ่อเชยโพทองล่างเป็นอุปชาปุสุกครับพระหลวงปุสุกที่เจอที่วัดโพทองล่างก็คือหลวงปุสุกไม่ใช่ของพ่อเชยปุสุกเอามาแจกตอนที่ท่านมาทำศพงานศพพ่อเชยแล้วก็แจกชาวบ้านพ.ป.ร.วัดเหนือเล่นถึงเลขอะไรครับผมไม่ใช่คนสร้างแต่ผมเล่นที่เป็นเนื้อดินเนื้อลมยุคเดียวกันนะครับเลขเกินพันที่แบบดินถึงลมถึงก็ยังไม่ค่อยเจอผมก็เลยไม่มีคอมเมนต์แต่เลขเกิน500ลมถึงดินตัวเดียวกันผมเจอบ่อยแล้วบอกว่าพ.ป.ร.วัดเหนือสร้าง500องค์คนพูดมันบ้าพ.ป.ร.วัดเหนือนะครับโค้ดต้องมีฉัตรอย่างเดียวคนพูดมันบ้าถ้าใครพูดอย่างผมฝากไปบอกด้วยถ้าผมเคยฟังไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยบอกวิธีการตอกมันบอกนี่ไงก็ตอกโค้ดมีฉัตรแล้วก็ตอกเลข1ตอกโค้ดมีฉัตรแล้วก็ตอกเลข2ตอกโค้ดมีฉัตรแล้วตอกเลข3มึงตอกเหรอเอาจริงๆคุณเป็นคนทําอ่ะไอ้คนตอกโค้ดฉัตรก็ตอกไปไอ้คนตอกเลขก็ตอกไปถูกมั้ยคุณมีโค้ดอ่ะคุณจะตอกโค้ดฉัตรระหว่างแล้วเอาเลขมาตอกเหรอคุณก็ตอกโค้ดฉัตรปัง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 แล้วก็กองไว้พอตอกโค้ดช้างเสร็จก็หยิบมาตอกเลขถูกไหมอะไรที่ทำงานง่ายช่างก็ไม่สนใจหรอกว่าอนาคตคือทุกวันเนี้ยพักเครื่องเนี้ยแท้ๆเนี้ยไอ้คนสร้างไม่ได้มันไม่เคยไปถามไม่เคยมาพูดอะไรเลยแต่ไอ้คนขายแม่งบัญญัติกันเองหมดเลยไงแล้วบัญญัติโดยที่ตัวเขาไม่ได้คนสร้างอ่ะแต่เราเชื่อเว้ยทุกวันนี้เราไม่เล่นตามข้อมูลการสร้างไม่เล่นตามข้อมูลวัดแต่เล่นตามข้อมูลคนขายพระวงการมันถึงวิบัติไงนะบางคนบอกโอ้โหเห็นเทงที่วัดเหนือ500องค์ผมเอาคุณไม่เห็นน่ะมั่วโม้ไม่เชื่อนะถ้าบอกว่าเทที่วัดเหนือ500องค์แล้วเสร็จวันนั้นเลยโม้ไม่เชื่อบ้าเฮ้ยเขาพูดจริงมั้ยพี่โอ๊ตงั้นไปเอาคนนั้นมาเลยนะผมจะจัดประลำพิธีให้เลยเอาช่างมาหล่อทองเหลืองเทวันนั้นแล้วจัดพิธีพุทธาภิเษกรอไว้เลยถ้าทำเสร็จได้ภายในวันเดียวเอาไปแสนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ผมมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เชื่อง่ายไงพอพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อง่ายผมเรียนวิทยาศาสตร์ผมก็เลยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรที่ผมยังไม่ได้พิสูจน์ถ้าคุณไปรับฟังข้อมูลมาว่าพ.ป.ร.วัดเหนือเทที่วัด500องค์แล้วเสกวันนั้นไอ้คนพูดบ้าแล้วอย่าไปเชื่อคนบ้าซึ่งให้เอามาทำจริงๆก็ทำไม่ได้ทำได้ทำให้ดูทีนะฮะพอไม่ขึ้นราคาเท่าไหร่เรื่องราคาผมไม่ค่อยจะเป็นสาระตะเท่าไหร่แต่ผมชอบว่าพระท่านทำให้ฮอบินไม่ขึ้นได้ฉะนั้นขอร้องนะครับแต่เราจะเอามันสมองและสติปัญญาออกมาใช้ไม่ได้เมื่อเราไม่มีกุญแจที่เรียกว่าสติถ้าเรามีสติเป็นกุญแจเราจะไขเอาปัญญาออกมาใช้ได้ครับแค่นั้นเองถามอีกครั้งเหรียญพ่ออินวัดสัตนาถบล็อกพ.ศ.โค้งหางตัวหางสอเสืออันนี้น่าสนใจเป็นเส้นตรงออกปีไหนครับผมงงอ่ะผมไม่เคยแยกแบบนี้ไงพี่นะครับเหรียญพ่ออินน่ะมีข้างเลื่อยกับข้างปั๊มตัดข้างปั๊มตัดออก87นะข้างเลื่อยออก73นะครับ
เพราะเต้าวัดเกาะวังไซอธิการทอธงรุ่นแรกมีเนื้อปากกาด้วยไหมมีครับบางคนบอกว่ามีแต่สร้างน้อยมากพี่ครับถ้าพี่มีเหรียญนะหรือจะซื้อแล้วมาถามผมมาได้แต่ถ้าถามบอกถามไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้อยากสนใจแค่เอาคำพูดจะดีมามาถามอ่ะผมว่ายังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เอาว่าเมื่อไหร่พี่อยากจะซื้อเหรียญพ่อเต้าอ่ะพี่มาถามผมผมจะดีใจมากนะครับหรือพี่มีในบ้านแล้วเนี่ยพี่อยากจะรู้นะมาถามผมผมจะดีใจมากแต่ถ้าไปเอาคำพูดที่เขาเนี่ยเสวนาในวงการมากเกินมานั่งถามผมเสียเวลาครับตอบไปก็ไม่ได้อะไรทำไมเล่นดีครับผมเล่นเพราะกลัวทำไมผมจะไม่เล่นนะคำว่าเล่นคืออะไรแขวนคำว่าเล่นคืออะไรเจอแล้วซื้อนี่คือการเล่นไหมเล่นครับแต่ถามว่าผมไม่เล่นเพราะกลัวแบบแพงๆเพราะอะไรครับพระอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณไม่เล่นตามข้อมูลวัดแต่เล่นตามใจพ่อค้าผมเล่นด้วยไม่ได้บ้าครับพระอย่างหนึ่งอยู่ในมือเขาแม่งองค์เจ็ดแปดหมื่นแต่ไอแบบเดียวกันอยู่ในมือคนอื่นบอกหลวงพ่อไม่ได้สร้างมันก็เล่นกันไม่ได้ครับถูกไหมฮะนะทองเนี่ยทั่วโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นข้อมือว่าจะเป็นเล่นแหวนเขาเล่นกันได้หมดแต่พระหลวงพ่อกวยเนี่ยทองเหมือนกันนะครับแต่พอเป็นสร้อยข้อมือในมือมันบอกแพงเป็นแสนแต่พอแปรรูปมาเป็นแหวนเป็นกำไรมันบอกหลวงพ่อไม่ได้สร้างก็ต้องเลิกเล่นนะแค่นั้นเองครับนะโอเคเจอพระสวยที่ไลน์ผมสติหลุดโอเคนะครับอ่ะโอเคป่ะผมไม่ได้เครียดหรอกครับ